สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับผมก็จะมาต่อกันด้วยด่านที่96นะครับเนี่ยครับลองดูดีกันเลยนะครับเป็นด่านบอสครับโอ้ไปขายซะหน่อยกันขายตัวนี้แล้วกัน6,000นะครับไม่เคยขาย5ดาวมาก่อนนะครับนะครับลุยกันเลยลุยกันต่อเลยนะครับด่าน96ครับซึ่งเป็นด่านบอสนะครับของอันนี้นะครับก็จะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงอยากทำให้ถึงด่าน100ก่อนที่30นะจะได้ตัวนักเวทนะครับนี่นะครับผมก็ต้องใช้ออโต้อิทด้วยนะครับเพื่อจะเสกตัวน้อยออกมานะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนนะครับลองดูว่าจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีตัวไฟด้วยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมคงต้องขอเอาไฟออกแล้วกันรอเบอร์นาร์ดนะครับไปกับโคนี่นะกับนักเวทนะครับเราตามไปด้วยตัวสปีดนะครับก็ยิงก่อนเลยครับตอนนี้ไกลครับว่าคงได้มีอะไรดีนะครับตัวนี้มันแท็กไงเนี่ยโอ้แรงมากครับตัวนี้ตีแรงมากครับแต่ว่าต้องทำให้มันมาช้าครับต้องเอาตัวสปีดไปเยอะมาไปลุยเดี๋ยวพอมันมาใกล้ถึงแถวป้อมฐานผมเมื่อไหร่ผมก็คงจะต้องใช้ไซโคลนเพื่อจัดการมันซะหน่อยแล้วก็ยิงนี้ไปเรื่อยที่เราควรจะต้องจัดการตัวไฟอ่ะเพราะมันยิงสเปรชซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆนะครับด่านไปอีกนะครับด่านนี้ค่อนข้างจะยากเพราะว่าบอสนะครับตีแรงมากเบอร์นาร์ดดูไม่ทันไรด่านนี้ต้องยาวแน่นอนเลยจากดูแล้วต้องยาวแน่นอนเลยครับครับตัวไฟไปแล้วครับตอนนี้ก็ต้องจัดการตัวผมเนี่ยให้ได้นะครับตัวที่มันยิงผมนะครับว่ามันยิงตัวนักเวทผมหายหมดเลยนะแต่ว่าต้องทำยังไงก็คือต้องใช้ไซโครนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งกับไฟนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไซโครนนะครับไซโครนนะครับก็เอาเพื่อนๆมาให้หมดนะครับแล้วก็ยิงไปครับตามด้วยน้ำแข็งนะครับแล้วก็ไฟนะครับแค่ดูมันนะครับตามดูซิว่าจะตายหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตายก็คงยากที่จะผ่านโอเคครับโอ้ดีไปยิงนะครับสาธุสาธุไม่นะครึ่งหนึ่งแล้วครับครึ่งแล้วครับทางรีอัพแล้วครับน่าจะมีปัญหานะครับก็จะมีสายฟ้าผ่านนะครับขาศัตรูนะครับด้วยขาเราด้วยนะครับแต่เราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเพราะเรากระจายทำตัวเราย ิงไปก่อนนะครับสต็อกซะหน่อยนะครับไอตัวผีโทมัสนะครับโอ้ตัวไฟมาเยี่ยมเลยครับตอนนี้ค่อนข้างลำบากครับแต่ว่าขอให้ฆ่าตัวหัวหน้าได้ครับจะดีไม่น้อยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอีกเยอะนะครับตอนนี้ไม่นึกเลยนะครับว่าจะใช้เวลามากขนาดนี้ในการฆ่าบอสแต่ไม่แน่ใจว่ายังจะขาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูท่าทีแล้วยากเนาะเป็นไปได้ยาก
ต้องฆ่าพวกตัวนี้ให้ได้แล้วก็มีสายฟ้าผ่าลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับสายฟ้าผ่าแบบนี้ครับตอนนี้ผมหมดทุกอย่างแล้วครับเหลือแต่รีแพร์อย่างเดียวนะครับเตรียมยิงแล้วครับตอนนี้นี่ครับไม่ถึงตัวยิงไม่ถึงกลุ่มไม่ถึงกลุ่มมันตอนนี้แหละครับได้การแล้วครับตอนนี้ผมเริ่มปลุกเข้าแล้วครับปลุกเข้าแล้วครับทะลุแล้วครับโอเคนะครับเบอร์หนักมาครับผมรอจังหวะยิงครับอย่างนี้ครับโอเคโดยเฉพาะตัวผมนี่เกลียดมากเลยครับเพราะมันยิงไกลมากไกลมากๆเลยนะครับต้องเบอร์หนาไปนะครับเบอร์หนามันจะถึงครับพลังเยอะโอ้ด่านนี้ทำไมมันไม่ชนะแต่ดีแล้วครับตอนนี้ก็ตัวไฟหายแล้วครับและตัวตีธรรมดาโอเคครับเริ่มแอดวานซ์มาแล้วครับเราเริ่มแอดวานซ์มาแล้วครับมีโอกาสสูงครับตอนนี้กำลังเราเริ่มแข็งแล้วครับตอนนี้เราบุกได้แล้วครับสปีดเราเริ่มมาครับเบอร์นาร์ดเริ่มไปแล้วครับเบอร์นาร์ดยิงไปนานมากครับด่านนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็น6นาทีครับปกติใช้แค่3-4นาทีก็สามารถผ่านได้แล้วรอบนี้ใช้6นาทีนะครับตอนนี้ต้องการเวลามากนะเพราะตัวมันถึกโอเคครับตอนนี้เริ่มตีฐานแล้วครับคงจะผ่านได้นะครับรอบนี้แต่ใช้ตัวธรรมดาที่ได้ฟรีอย่างเดียวผมต้องเลเวลสูงกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คริสปันอาจจะผิดไม่ทันครับให้เยอะๆคริสมาสจบแล้วครับ930 1,400 ครับ930 XP กับ 1,400 เงินนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านด่านได้เยอะนะครับถ้าชอบวิดีโอก็กดไลค์ว่า Subscribe ติดตามนะครับถ้าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษก็ติดตามช่องผมได้ผมมีสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่นะครับ See you again in the next video. Bye bye.